เราไปกันที่เรื่องการจะได้นายกรัฐมนตรีถ้าตามความคาดหวังของมวลมหาประชาชนก็คือวุฒิสภาเป็นผู้ดำเนินการจะเชื่อมโยงรัฐธรรมนูญมาตราไหนได้บ้างเนี่ยเราไปสอบถามจากคณบดีคณะนิติศาสตร์นิด้านะครับศาสตราจารย์บรรเจิดสิงห์คเนติครับสวัสดีครับอาจารย์บรรเจิดครับสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับคุณสนีคุณเติมศักดิ์และท่านผู้ชมทุกท่านครับครับอาจารย์ครับสถานการณ์ณขณะนี้เนี่ยตกลงวุฒิสภาดำเนินการให้มีนายกรัฐมนตรีคนใหม่ได้หรือยังครับและใช้ช่องทางตามกฎหมายช่องทางไหนได้บ้างครับอาจารย์ครับผมเรียนเบื้องต้นอย่างนี้ก่อนครับก็คือว่าพื้นฐานของบทกฎหมายมันมาจากมาตรา180นะครับมาตรา180เป็นมาตราที่ว่าด้วยคณะรัฐมนตรีพ้นทั้งคณะด้วย3กรณีนะครับกรณีที่1ความเป็นรัฐมนตรีของนายกสิ้นสุดลงนะครับตามมาตรา182นะครับอันที่2คือยุบสภาหรือสภาสิ้นอายุลงเนี่ยนะครับอันนี้ก็ครม.ก็สิ้นพ้นจากทั้งคณะอันที่3คือคณะรัฐมนตรีลาออกใน3ประการตามมาตรา180เนี่ยแยกเป็น2กลุ่มนะครับคือยุบสภาหรือสภาที่อายุเนี่ยมันต้องไปบวกด้วยการเลือกตั้งนะครับแต่ถ้าความเป็นรัฐมนตรีของนายกสิ้นสุดลงหรือครม.ลาออกอันนี้ต้องไปบวกด้วยการแต่งตั้งใหม่2อันนี้ไม่เหมือนกันนะครับผมเรียนประเด็นตรงนี้ก่อนก็คือว่าเราจะสังเกตได้ว่าหลังจากยุบสภาวันที่9ธันวาคม2556จนถึง7พฤษภาคม257ไม่มีเรื่องข้อเรียกร้องในการแต่งตั้งนายกใหม่ใช่ไหมครับเพราะว่าอะไรครับเพราะเป็นการยุบสภาต้องไปเชื่อมด้วยการเลือกตั้งแต่ทันทีที่ความเป็นรัฐมนตรีของนายกสิ้นสุดลงนะครับตามมาตรา180(1) นี่นะครับตรงนี้จึงเป็นประเด็นของการแต่งตั้งนายกรัฐมนตรีใหม่ทันทีนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นี่เองครับผมอยากจะเรียนว่าครม.ชุดนี้มีสภาพการ2ประการคือประการแรกพ้นไปเพราะยุบสภานะครับคำว่าพ้นไปเพราะยุบสภาเนี่ยก็มีข้อจำกัดใช่ไหมครับหมายความว่ามีอำนาจจำกัดลงนะครับตามมาตรา181ตามมาตรา181ทำ1 2 3 4ไม่ได้ใช่ไหมครับครับนั่นคือสภาพการที่1เกิดขึ้นเมื่อ9ธันวาคม56นะครับครับมาสู่สภาพการที่2คือความเป็นรัฐมนตรีของนายกสิ้นสุดลงตามมาตรา182(7)ผลมันคืออะไรครับพ้นทั้งคณะเพราะยุบสภาเหมือนกับถ้าเป็นแสงไฟก็แสงไฟอ่อนลงเหลือสัก 30% แต่พอนายกนะครับพอนายกสิ้นสุดลงเนี่ยต้องบอกว่ารัฐมนตรี35คนอยู่ได้เพราะตัวนายกนะครับนายกเป็นดาวฤกษ์ครม.เป็นดาวเคราะห์ไม่มีแสงในตัวเองเมื่อความเป็นรัฐมนตรีของนายกไปเนี่ยมันจึงดับไปทั้งหมดครับมืดไปทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นสภาพการของครม.มีแสง 30% พอไปเจอความเป็นรัฐมนตรีนายกสิ้นสุดลงอีกมันดับไปหมดเลยครับตรงนี้เองครับจึงเป็นประเด็นที่จะนำไปสู่การตั้งนายกใหม่นะครับอันนี้จึงมาสู่มาตราอะไรครับมาตรา180วรรค2ครับมาตรา180วรรค2บอกว่ากรณีที่นายกสิ้นสุดลงตามมาตรา182นั้นนะครับต้องไปหานายกใหม่ตามมาตรา172มาตรา172คืออะไรครับมาตรา172ก็คือให้สภาหานายกใหม่นะครับเพราะฉะนั้นเดินมาถึงตรงนี้ก่อนผมสรุปตรงนี้ก่อนนะครับประเด็นตรงนี้คืออะไรครับประเด็นตรงนี้ก็คือว่าการที่ความเป็นรัฐมนตรีของนายกสิ้นสุดลงก็คือดาวฤกษ์ของนายกหมดแสงครม.มืดไปทั้งหมดต้องไปหานายกใหม่ที่มีแสงเต็มเพราะฉะนั้นเรื่องนี้ไม่เกี่ยวกับเรื่องเลือกตั้งนะครับคนละประเด็นกันนะครับครับเลือกตั้งจะมีหรือไม่มีไม่เกี่ยวแต่ว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นเรื่องของการต้องแต่งตั้งนายกใหม่ทันทีตรงนี้นี่เองผมก็ไปศึกษาประวัติศาสตร์ตั้งแต่2476ถึง2551ความเป็นรัฐมนตรีของนายกสิ้นสุดลงหรือนายกรัฐมนตรีลาออกหรือครม.ลาออกเนี่ยตั้งแต่2476จนถึง2551เกิดขึ้น11ครั้งครับใน11ครั้งนั้นนายกลาออก8ครั้งครม.ลาออก1ครั้งความเป็นรัฐมนตรีของนายกสิ้นสุดลงเนี่ย2ครั้งรวม11ครั้งในตั้งแต่2476ถึง2551ทุกครั้งเนี่ยมีการแต่งตั้งนายกใหม่ทันทีทุกครั้งนะครับจะมีครั้งที่ช้าที่สุดคือจอมพลป.ลาออกนะครับตอนที่ไอ้เมืองเพชรบูรณ์อะไรไม่ผ่านนั่นนะครับแกก็ลาออกตรงนี้ใช้เวลาประมาณ9วันครับตั้งนายกใหม่คือนายควงอภัยวงศ์นอกจากนั้นแล้วก็อาจจะเป็นวันเดียวกันอาจจะ2วัน3วัน
แต่ว่าไม่ใช้เวลานานเพราะฉะนั้นประเด็นก็คือว่าไม่ต้องพูดถึงอำนาจของครม.ที่ไม่มีแสงแล้วเพราะไม่มีอำนาจทำอะไรเนื่องจากว่าอยู่วันสองวันเท่านั้นเองก็คือทำหน้าที่อะไรครับส่งมอบกุญแจให้กับเจ้าของใหม่เท่านั้นเองครับเพราะฉะนั้นมันไม่มีหน้าที่เรื่องอื่นแล้วผมเรียนตรงนี้เปรียบเทียบให้เห็นนะครับกับกรณีของประธานวุฒิสภากับรองประธานวุฒิสภาอันนี้ไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนกันยังไงครับประธานวุฒิสภามีแสงในตัวเองเพราะมาจากการเลือกของสมาชิกใช่ไหมครับครับรองประธานวุฒิสภามีแสงในตัวเองใช่ไหมครับเพราะมาจากการเลือกสมาชิกใช่ไหมครับครับเพราะฉะนั้นเมื่อประธานไม่อยู่เนี่ยรองประธานก็ทำหน้าที่เพราะอะไรครับเพราะมีแสงในตัวเองครับนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้จะไม่เหมือนกับรองนายกที่กล่าวไปสักครู่เพราะว่าไม่ได้มีแสงในตัวเองตรงนี้เองผมจะเทียบให้เห็นต่อว่าถ้าเราดูการเลือกประธานดีของสหรัฐอเมริกาถามว่าตอนเขาเลือกนี่เขาเลือกประธานดีและรองนะครับเพราะฉะนั้นถ้าประธานดีไม่สามารถเหลือหน้าที่ได้รองเนี่ยจะทำหน้าที่ทันทีเลยครับเพราะอะไรครับเพราะเขามีแสงในตัวเองทั้งคู่มาจากการเลือกตั้งทั้งคู่จึงสามารถอยู่เหลือหน้าที่จนครบเทอมได้นะครับเพราะฉะนั้นนี่คือระบบของเรื่องในการวางระบบเรื่องนี้ไว้180182172นะครับจะสัมพันธ์กันทั้งระบบเรื่องนี้นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ก็จะเชื่อมโยงมาที่ประธานวุฒินะครับว่ารองประธานวุฒิจะทำหน้าที่ได้หรือไม่ถ้าเขาไม่โปรดเกล้าให้เป็นประธานวุฒิผมก็เรียนเลยครับเรื่องนี้รองประธานวุฒิมีแสงในตัวเองเมื่อเบอร์หนึ่งไม่อยู่เขาก็ต้องทำหน้าที่เป็นเบอร์หนึ่งเพราะอะไรครับก็เพราะองค์กรสภาเป็นองค์กรกลุ่มต้องมีเบอร์หนึ่งเพื่อทำหน้าที่ในการประชุมเพราะฉะนั้นเมื่อเบอร์หนึ่งไม่อยู่เบอร์สองทำหน้าที่เป็นเบอร์หนึ่งครับอันนี้ไม่มีปัญหานะครับเพราะฉะนั้นแม้ว่าเขาจะไม่โปรดเกล้าให้เป็นประธานวุฒิก็ตามสถานะรองประธานวุฒิยังสามารถทำอะไรได้ผมเรียนประเด็นตรงนี้สำคัญก็คือว่าอำนาจนิติบัญญัติไม่มีทางที่จะเป็นสุญญากาศเท่าไหร่ครับเพราะว่าสภาผู้แทนราษฎรเป็นสุญญากาศได้ในโอกาสสำคัญในประเด็นสำคัญเนี่ยวุฒิสภาจะทำหน้าที่เป็นรัฐสภานะครับยกตัวอย่างครับเช่นถ้ากรณีต้องประกาศสงครามผมยกตัวอย่างวันนี้ถ้าสภาผู้แทนราษฎรไม่อยู่เดี๋ยวการประกาศสงครามต้องทำโดยผ่านรัฐสภาวุฒิสภานี่แหละครับจะทำหน้าที่เป็นรัฐสภาแล้วก็รองประธานวุฒิก็จะทำหน้าที่เป็นอะไรครับประธานรัฐสภาครับนะครับอันนี้คือระบบที่วางไว้ในเชิงระบบกฎหมายเพราะฉะนั้นผมเรียนว่าอันนี้คือฐานนะครับฐานของตัวกฎหมายว่ามันจำเป็นต้องหานายกใหม่นะครับแล้วก็เป็นจารีตประเพณีผมสรุปก็คือว่าถือว่าเป็นการรีดประเพณีครับว่าเมื่อเบอร์หนึ่งไม่อยู่ฝ่ายบริหารนี่นะครับ ก็จะต้องหานายกใหม่ทันทีนะครับอันนี้เป็นประเด็นข้อกฎหมายนะครับ ที่เกี่ยวโยงเนี่ยทีนี้ประเด็นที่มันจะเกี่ยวโยงต่อมาคืออะไรครับประเด็นที่จะเกี่ยวโยงต่อมาว่ามาตรา 172บอกว่านะครับ172บอกว่าให้สภาเป็นคนหาใช่ไหมครับ ให้สภาเป็นคนหาแต่วันนี้สภาผู้แทนราษฎรไม่มีอยู่นะครับวันนี้สภาผู้แทนราษฎรไม่มีอยู่ตรงนี้นี่เองครับถามว่าแล้วองค์กรใดจะมีนะครับแล้วองค์กรใดจะมีอำนาจหน้าที่ที่จะมาดูแลเรื่องนี้ผมเรียนนะครับเรื่องนี้ว่าเป็นเรื่องของมาตรา 7จะเข้ามาแล้วครับมาตรา 7คืออะไรครับมาตรา 7คือมาตราที่อุดช่องว่างของกฎหมายหมายความว่าเมื่อไม่มีกรณีที่จะใช้บังคับแก่กรณีนั้นนะครับไม่มีบทกฎหมายโดยตรงตรงนี้ความมุ่งหมายของมาตรา 7คืออะไรคือการอุดช่องว่างของกฎหมายเพราะผู้ร่างกฎหมายเนี่ยเขาคาดหมายว่าในอนาคตอาจจะเกิดเหตุการณ์ที่ไม่ได้คาดคิดแล้วไม่มีบทกฎหมายที่จะแก้ปัญหาแต่อย่างไรก็ตามก็จะใช้รัฐธรรมนูญแก้ปัญหาใช่ไหมครับเพื่อไม่ให้ออกนอกกรอบรัฐธรรมนูญก็มาตรา 7นี่แหละครับมาเป็นกรอบในการใช้ทีนี้อันนี้คือความมุ่งหมายของมาตรา 7นะครับก็ต้องการใช้น้ำนูนแก้ปัญหาแล้วก็ใช้เป็นตัวอุดช่องว่างประเด็นมันคงมีความหมายอยู่ว่าอะไรคือประเพณีการปกครองในระบอบประชาธิปไตยนะครับผมเรียนว่าอันนี้มีอยู่2ระดับประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขของไทยนะครับอันที่2ประเพณีการปกครองระบอบประชาธิปไตยสากลครับนะครับเพราะฉะนั้นมี2ระดับทีนี้ประเด็นแรกก่อนที่ผมกล่าวไปแล้วว่าตั้งแต่2476ถึง2551เราถือว่าเป็นประเพณีการปกครองได้เลยครับว่าท่านนายกไม่อยู่เนี่ยจะต้องแต่งตั้งนายกใหม่
อันนี้เป็นทั้งประเพณีการปกครองและเป็นทั้งผลของกฎหมายมาตรา180นะครับเพราะฉะนั้นประเด็นแรกเนี่ยว่าต้องตั้งนายกใหม่เนี่ยอันนี้ต้องทำแล้วนะครับอันนี้ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สององค์กรที่จะมาทำเนี่ยนะครับเมื่อสภาผู้แทนราษฎรไม่มีอยู่ถามว่าใครจะทำประเด็นนี้ก็ต้องบอกว่านะครับถามว่าเรามีประเพณีการปกครองไหมเรื่องนี้ต้องบอกว่าไม่มีครับเรื่องนี้เกิดครั้งแรกเมื่อไม่มีประเพณีการปกครองของไทยก็ต้องไปดูประเพณีการปกครองในระดับสากลผมได้ค้นนะครับเอกสารให้ที่ประชุมทบอวันนี้นะครับที่ดีด้าเนี่ยผมค้นมามี4ประเทศนะครับ4ประเทศนี้ถือเป็นแม่แบบประชาธิปไตยนะครับมีอังกฤษมีสหรัฐอเมริกามีฝรั่งเศสมีเยอรมันนะครับ4ประเทศนี้หลักคืออะไรครับหลักก็คือว่าองค์กรใดก็ตามที่มีความชอบธรรมเชื่อมโยงประชาชนมากที่สุดองค์กรนั้นจะมีความชอบธรรมในการแก้วิกฤตมากที่สุดอันนี้คือหลักผมยกตัวอย่างกรณีของอังกฤษกรณีของอเมริกากรณีของฝรั่งเศสกรณีของเยอรมันกรณีของเยอรมันนี่หนักหน่อยครับทั้งแพ้สงครามโลกครั้งที่หนึ่งก็เกิดวิกฤตแล้วก็ต้องให้สภาผู้รับมอบอำนาจจากประชาชนไปทำรัฐธรรมนูญนะครับพอแพ้สงครามโลกครั้งที่สองเนี่ยก็ต้องร่างรัฐธรรมนูญใหม่ก็ให้ใครทำก็ให้ตัวแทนมรดกส่งตัวแทนมาแล้วก็ร่างรัฐธรรมนูญกัน65คนนะครับใช้มาจนถึงปัจจุบันทั้ง4ประเทศก็คือแนวอย่างนี้แหละครับหมายว่าองค์กรใดที่มีความเชื่อมโยงประชาชนมากที่สุดองค์กรนั้นมีความชอบธรรมมากที่สุดอันนี้คือหลักประชาธิปไตยของสากลที่ใช้กันกลับมาสู่ประเทศไทยนะครับองค์กรใดจะมีความชอบธรรมมากที่สุดผมก็คิดว่าวุฒิสภาครับเพราะอะไรครับเพราะมาตรา122ของรัฐธรรมนูญไทยบอกว่าอย่างนี้ครับบอกว่าสภาผู้แทนราษฎรวุฒิสภาเป็นผู้แทนของปวงชนชาวไทยนะครับอันนี้ยืนยันแล้วว่าวุฒิสภาเนี่ยเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทยกระทำการใดๆไม่อยู่ภายใต้ความครองงำหรืออำนาจใดๆทั้งสิ้นเนี่ยนะครับแล้วถ้าผมก็เรียนที่ประชุมวันนี้บอกว่าถ้าวุฒิสภายืนยันได้อีก2ประการนะครับว่าท่านได้ทำหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริตเพื่อผลประโยชน์ของประชาชนโดยรวมและการกระทำนั้นไม่ได้เป็นการทำที่มีการขัดกันของผลประโยชน์ผมถือว่าท่านมีความชอบธรรมและยืนยันด้วยมาตรา22ท่านมีความชอบธรรมมากสุดที่จะแก้วิกฤตของประเทศนะครับอันนี้ก็เป็นประเด็นที่ผมได้คุยนะครับในที่ประชุมทปอและได้เตรียมเอกสารให้ที่ประชุมนะครับเพื่อให้เกิดความชัดเจนว่าผมสรุปนะครับครับเมื่อความเป็นรัฐมนตรีนายกสิ้นสุดลงนะครับตามมาตรา180วงเล็บ1เนี่ยนะครับจะต้องไปหานายกใหม่ตามมาตรา180นะครับวรรค2ถามว่าจะเอาเรื่องการเลือกตั้งมาเชื่อมต่อได้มั้ยไม่ได้ครับเพราะอะไรครับเพราะการเลือกตั้งเป็นการหาสมาชิกสภานิติบัญญัติแต่การแต่งตั้งนายกใหม่เป็นการหาผู้นำของฝ่ายบริหารคนละเรื่องกันนะครับเอามาเชื่อมโยงกันไม่ได้ครับคนละประเด็นกันอันที่สองต้องถือว่าในทางประวัติศาสตร์ตั้งแต่2476ครั้งแรกที่พญามโนปกรณ์ลาออกพญาโผลมาเป็นเนี่ยจนมาถึงล่าสุดคือใครครับล่าสุดก็คือกรณีของคุณสมชายพ้นจากการเป็นนายกตามมาตรา182เล็บ5สภาเลือกคุณอภิสิทธิ์มาเป็นนายกถามว่าทำไมตอนนั้นไม่แขวนไว้รอให้เลือกตั้งล่ะครับมันไม่ได้ครับกรณีของคุณสมัครก่อนหน้าใช่ไหมครับสิ้นสุดลงตามมาตรา182เล็บ7เหมือนกันถามว่าทำไมตอนนั้นทำไมไม่แขวนไม่รอเลือกตั้งล่ะครับก็สภาก็ต้องเลือกคุณสมชายมาเป็นนายกนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้เป็นจารีตและเป็นผลของกฎหมายไม่มีทางอย่างอื่นถามว่านะครับรักษาการที่เป็นอยู่เนี่ยทำอะไรได้แค่ไหนผมเรียนได้เลยว่าทั้งหมดเป็นดาวเคราะห์ครับไม่ใช่ดาวฤกษ์ไม่มีแสงละเพราะว่าดาวฤกษ์แสงหมดละแล้วก็ท่านก็มีหน้าที่เพียงส่งมอบกุญแจเท่านั้นเองนะครับในส่วนของรองประธานวุฒิเป็นดาวฤกษ์ครับท่านมีหน้าที่ที่จะทะลุไปได้ในส่วนขององค์กรนิติบัญญัติของวุฒิสภาตรงนั้นนะครับนี่ก็เรียนผมก็เรียนข้อกฎหมายให้ที่ประชุมได้ทราบเพื่อเป็นข้อมูลในการตัดสินใจครับครับการดำเนินการดังที่ว่านี้ไม่จำเป็นต้องรอให้รัฐมนตรีที่รักษาการตอนนี้ลาพร้อมใจกันลาออกทั้งหมดหรือว่าเสียชีวิตทั้งหมดไม่ต้องรออย่างนั้นใช่ไหมครับไม่เลยครับผมเรียนประเด็นนี้มีการถามในที่ประชุมครับถามว่ามันจะเป็นรัฐซ้อนรัฐหรือไม่ผมก็บอกว่าไปดูในประวัติศาสตร์11ครั้งสิครับครับถามว่าพอไปตั้งนายกใหม่มารัฐซ้อนรัฐเนี่ยเพราะมันหมดแสงไปแล้วไงครับมันมืดไปแล้วไงครับมันจึงไม่มีดวงอาทิตย์สองดวงไงครับ
มันไม่มีดวงไฟสองดวงไงครับมันมีดวงเดียวไม่งั้นมันไม่เป็นรัฐซ้อนรัฐและไม่ต้องให้ลาออกครับอย่าไปเรียกร้องลาออกเลยครับ เพราะมันหมดแสงไปแล้ว นะครับเพราะมันหมดแสงไปแล้วเพราะฉะนั้นตรงนี้หน้าที่สำคัญคือต้องตั้งนายกใหม่เพราะอะไรครับเพราะนายกใหม่จะมีอำนาจเต็มไม่มีข้อจำกัดตามมาตรา181ก็จะสามารถแก้วิกฤตของประเทศได้แก้ปัญหาชาวนาได้แก้ปัญหาอะไรต่างๆตามมาได้หมดครับเพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยต้องบอกว่าสังคมไทยต้องการนะครับให้เป็นไปตามจารีตและผลของกฎหมายตามมาตรา180ผมเรียนว่าวันนี้จะเรียกมาตราอะไรก็สุดแท้แต่ว่าต้องเกี่ยวโยงมาตรา180เกี่ยวโยงมาตรา172เกี่ยวโยงมาตรา189เกี่ยวโยงมาตรา122เกี่ยวโยงมาตรา125ทั้งหมดนี่แหละครับเอามาเกี่ยวโยงได้หมดครับครับก็จะบอกว่าไปใช้มาตรา7โดดๆนี่ก็ไม่ใช่นะครับไม่ใช่มีหลายมาตราประกอบกันไม่ใช่ไม่ใช่เลยครับที่ประชุมก็ถามว่าเอ๊ะมันจะใช้มาตราอะไรผมก็เรียนบอกงี้ผมบอกว่ามาตรา7เปรียบเสมือนเท้าช้างมาตราอื่นอย่างไรก็อยู่ในเท้าช้างนี่แหละครับมาตราอื่นก็เป็นรอยเสือรอยลิงรอยหมีมันก็เล็กกว่ารอยช้างหมดแล้วครับครับครับก็เอาละครับก็คงต้องอยู่ที่รองประธานวุฒิท่านจะตัดสินใจยังไงนะครับครับอาจารย์ครับขอบคุณมากครับอาจารย์ครับขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับชัดเจนมากนะฮะแนวทางต่างๆก็จะไปบอกว่าใช้มาตรา7เอานายกมาตรา7ก็ไม่ใช่อ่ะเพราะต้องดูเหตุผลประกอบด้วยอย่างที่อาจารย์มาอธิบายว่าเกิดจาก180ก็ต้องมีนายกภายใน30วันนะครับแล้วที่รักษาการอยู่ในขณะนี้เนี่ยก็แค่ส่งมอบกุญแจให้รัฐบาลใหม่ที่จะเกิดขึ้นหลังจากที่วุฒิสภาดำเนินการอย่างที่ว่าแล้วโดยที่ไม่ต้องรอให้ครม.ที่เหลือเนี่ยลาออกด้วยซ้ำไปหรือไม่ต้องรอให้ตายหมดทั้งคณะไม่ต้องนะครับพักก่อนนะครับค่ะสักครู่ค่ะ